ดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้พุธ24พฤษภาคม2566นะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับผมณัฐสรคุณคุณยศธีวัฒน์แล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับอาจารย์กฤษชนกอดิโรจนานนท์ครับต้องบอกว่าการเมืองร้อนแรงกันขึ้นทุกขณะนะครับมากกว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งด้วยซ้ำนะใช่ครับคือตอนหาเสียงเลือกตั้งเหมือนทุกคนเปิดหน้าชนกันประชาชนรู้หมดเลยว่าเขาจะนำเสนอเรื่องอะไรจะหาเสียงกันเรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าพอมาในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลมันดูเป็นสิ่งที่ลับลวงพรางนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็ต้องไปรอคาดการแล้วก็ตีความกันนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับการจัดตั้งรัฐบาลแม้ตอนนี้เนี่ยว่าที่พรรคร่วมเขาจะรวมเสียงได้มากกว่า300เสียงไปแล้วซึ่งในสภาเราก็ย้ำเสมอว่าถือเป็นเสียงข้างมากแต่ถึงเวลาจะไปโหวตนายกจริงๆมันยังไม่แน่นอนจริงๆนะด้านของการโหวตนายกนี่ก็ขั้นนึงทั้งตัวของคุณพิธาเองเรื่องของการถือหุ้นนั่นก็เรื่องนึงใช่ไหมครับหรือว่าแม้แต่ความเคลื่อนไหวภายในพรรคร่วมด้วยกันเองที่มันยังมีบางประเด็นที่อาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็ท่าทีต่างๆที่มันมีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวหลอกออกมาในช่วงนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปติดตามกันเนี่ยคุณจะว่าไงนะจะเห็นว่าพรรคร่วมเนี่ยโดยเฉพาะพรรคแกนนำตอนเนี้ยเขาทำตัวเหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลไปแล้วนะคือแสดงความมั่นใจออกไปพบคนโน้นคนนี้นะฮะอย่างที่จะชวนไปดูก็คือไปพบกันมาแล้วให้มันมั่นใจว่าอันเนี้ยจะเป็นรัฐบาลของเราแน่นะครับใช่ครับก็เป็นความฟิตอย่างนึงอ่ะครับที่คุณพิธาเมื่อวานนี้ก็ต้องไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับก็ใช้ยานพาหนะแบบเดิมก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละไปพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมอ่ะครับคือช่วงนี้เค้ามีคณะเปลี่ยนผ่านใช่มั้ยครับก็ฟิตเลยในช่วงสัปดาห์แรกนี้ช่วงสวมหมวกกันน็อกหลายคนบอกว่าเอาของเขามาหรือเปล่าไม่นะของเขาเองปรากฏว่าออกมาหน้า Facebook เขายืนยันว่าเป็นหมวกของเขาเองไม่ไงมันก็แซวกันตั้งแต่ตอนที่รอบแรกอะครับที่เขาไปคุยกันจัดตั้งพรรคร่วมกันอะแล้วปรากฏว่ามาไม่ทันก็ต้องใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็แซวกันว่าทำไมคุณพิธาไม่ใส่หมวกกันน็อกเออแล้วพอมันเป็นกระแสถกกันในโซเชียลมีเดียก็เนี่ยครับพอเห็นภาพเมื่อวานนี้คุณพิธามาพร้อมกับหมวกกันน็อกแต่มันก็ไม่วายอ่ะโดนแซวอีกมีคนไปค้นด้วยนะเขาบอกว่าเป็นหมวกกันน็อกมัสแตงโอ้โหแล้วคนก็ไปค้นหารู้สึกว่าสั่งซื้อตามกันเยอะเหมือนกันนะอยากได้แบบนี้ใช่คือตอนแรกที่ลงมาแล้วเดินปรีมาเลยอะครับจนกระทั่งคนติดตามอะต้องมารับหมวกกันน็อกไปอะคือยังเข้าใจว่าลืมคืนหมวกกันน็อกกับพี่วินหรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วคุณพิธาก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลครับบอกว่าเขาซื้อเองนะใส่เองระมัดระวังอุบัติเหตุกันด้วยในช่วงนี้แต่ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยสาระสำคัญของการไปพูดคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางกกร.ก็คือภาคเอกชน3สถาบันนะครับก็จะประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมธนาคารไทยนะครับก็เป็นการทำงานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านไปพูดคุยฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจนั่นแหละคือเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะเรียกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้มันกลับคืนมาส่วนหนึ่งก็คือต้องไปรับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้คุณพิธาบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เหมือนได้กลับบ้านเก่าเลยเพราะว่าตัวเขาเองเคยทำงานที่นี่การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลก้าวไกลก็จะเน้นบรรเทาทุกข์เน้นความเท่าเทียมเน้นความทันสมัยคือต้องแฟร์แล้วก็พื้นฐานของประเทศต้องเฟิร์มและมีการเจริญเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งหากพี่น้องนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนฟังอยู่ก็จะเห็นภาพว่าเมื่อธุรกิจของประเทศเติบโตจากล่างขึ้นบนไม่ใช่แข็งแรงแค่หัวก็จะทำให้เกิดเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นซบเซานะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของนโยบายค่าแรงต่างๆด้วยที่นักข่าวก็ถามว่าจะเดินหน้าเหมือนเดิมหรือไม่คุณพิธาตอบแบบนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจบางเรื่องก็ต้องรวดเร็วและบางเรื่องก็ต้องรอบคอบภายในสัปดาห์นี้จะมีการหารือเพิ่มเติมนะครับนอกจากฟังทางกกร.แล้วยังจะไปฟังทางสภาแรงงานกับสภา SME ด้วยเพื่อให้เกิดการรับฟังแบบรอบด้านนำข้อมูลที่รับฟังนั้นไปพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพรรคใหญ่ซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเขาเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าพี่น้องแรงงานเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นค่าแรงมานานก็เลยต้องศึกษาแพ็คเกจที่สามารถบรรเทาการขึ้นค่าแรงที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยทำมาสมัยปี56เพื่อที่จะช่วยในการดูแลทั้งแรงงานแล้วก็ที่สำคัญดูแลภาคของเจ้าของธุรกิจด้วยไงเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวภาคธุรกิจ SME ต่างๆเนี่ยจะรับไหวหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยก็ถูกถามเหมือนกันเรื่องของความมั่นใจอ่ะก็ยังถามอยู่ทุกวันนะเวลาเจอคุณพิธาเนี่ยเรื่องของการโหวตสนับสนุนของสว.คุณพิธามองแบบนี้นะครับว่ายังเป็นเรื่องของระบบมากกว่าตัวบุคคล
ซึ่งต้องประคับประคองไม่อยากให้ประเทศถึงทางตันแล้วส่วนตัวก็มีการพูดคุยกับคณะกรรมการเจรจาที่ไปคุยกับสว.แล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ไปสภาอุตสาหกรรมเห็นว่ามีทางสว.หลายท่านเหมือนกันก็เคยทำงานร่วมกันในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย มีการโทรศัพท์เข้ามาหาคุณพิธาด้วยนะครับก็ทำให้เรื่องของการโหวตเนี่ยมีความแน่นอนเพิ่มมากขึ้นคุณพิธาใช้คำนี้นะนี่ที่สภาอุตสาหกรรมนะฮะแต่เห็นว่ากำหนดการจะไปในองค์กรต่างๆเพิ่มเติมด้วยไปสภาหอการค้าไทยด้วยนะครับด้านคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดวันเพื่อที่จะหารือกันกับพรรคก้าวไกลนะครับคาดว่าจะหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้านี้แหละซึ่งจะประชุมร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดนะครับแล้วก็เขาจะมีกลุ่ม YEC ของเขานะฮะ mm-hmm. เป็นYoung Entrepreneur Chamber of Commerce ก็คือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยสำหรับประเด็นที่จะหารือก็จะเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการลดค่าไฟฟ้าการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการประกอบธุรกิจรวมทั้งมาตรการค่าแรงนะฮะก็คล้ายๆกับสภาอุตสาหกรรมที่จะต้องทำหน้าที่พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำเพราะว่าสภาหอการค้าไทยเนี่ยก็อยู่ในไตรภาคีของการพิจารณาด้วยด้านหอการค้าเขามั่นใจว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นะครับโดยพิจารณาจากเนื้อหาของ MOU เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มิติด้วยกันมิติด้านเศรษฐกิจเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้นะฮะชุดใหม่ที่อาจจะเป็นนะฮะได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันผ่านประเด็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งยกเลิกการผูกขาดด้วยด้านสังคมฮะเห็นการวางแนวนโยบายเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโดยรวมผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในชายแดนใต้ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบแล้วก็ระบบสวัสดิการมีเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยด้านสุดท้ายคือมิติด้านการเมืองส่วนนี้เนี่ยเป็นการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการประชาชนทำให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ของภาครัฐซึ่งท้ายที่สุดก็จะลดความขัดแย้งของสังคมไปได้มากขึ้นเนี่ยฮะความคิดเห็นของสภาหอการค้าที่เขาช่วยดูแล้วก็ยืนยันว่ามั่นใจใน MOU นี้แต่นอกเหนือจากนั้นกำหนดการต่างๆนะก็ยังมีในแง่ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับผู้นำท้องถิ่นด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปดูว่าการกระจายอำนาจจะเป็นยังไงคือตอนนี้เหมือนเห็นทิศทางว่าเขาไปพบกับหลายๆกลุ่มสร้างความมั่นใจว่าตัวเองพร้อมไปเป็นรัฐบาลแน่นอนนะฮะแล้วก็มันก็ยังมีบางประเด็นบางเรื่องเหมือนกันที่อาจจะต้องไปดูว่ามันจะเป็นปัญหาตามมาในอนาคตหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลได้แล้วแล้วการผลักดันเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นรัฐบาลผสมอะครับอย่างก้าวไกลเองเขาก็มีนโยบายเรื่องของการขึ้นค่าแรง450แต่ว่าฝั่งของเพื่อไทยเองอยากจะขึ้น400บาทต่อวันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณพิธาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าในส่วนของการขึ้นค่าแรงเนี่ยก็ยังมีอยู่แน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าก้าวไกลหนุน450ต่อวันส่วนเพื่อไทยหนุน400ต่อวันขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้มีประเด็นบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้พูดกับสื่อก็คือต้องคำนึงถึงเรทของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าบางรายเองเนี่ยเขาก็มีแนวทางในการสนับสนุนสมทบเงินประกันสังคม6เดือนแรกหรือว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ2เท่า2ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปดูรายละเอียดว่าจะสามารถช่วยอะไรในส่วนของผู้ประกอบการได้บ้างอาจจะมีนโยบายการหักภาษีเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยนำเสนอก็คือการลดภาษีของกลุ่มธุรกิจ SME จาก 20% เป็น 15% จาก 15 เป็น 10% อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะทำงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกกับสื่อมวลชนแต่ว่าทำกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วบางทีมันก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดเพราะพอมันเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยนะครับค่าแรง450อาจจะทำไม่ได้ในทันทีซึ่งคุณพิธาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับตอนนี้เองก็เห็นภาพอย่างที่เราเล่ากันไปว่าเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันกับประชาชนว่าค่าแรงขั้นต่ำมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นและต้องขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝั่งแล้วบอกว่าไม่ได้ขึ้นค่าแรงตามใจตัวเองนะไม่ได้ขึ้นแบบกระชากด้วยแต่เป็นการขึ้นมีหลักการมีหลักสากลตอนนี้ยังมีเวลานะครับเพราะว่ารอให้กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับรองผลก่อนดังนั้นสองเดือนนี้จะเดินสายรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านจะได้ช่วยการบริหารจัดการไม่ให้มีปัญหาตามมาครับหลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นะว่าตอนหาเสียงก็บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นทันที450แต่ก็ต้องยืนยันว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เข้าไปมีอำนาจบริหารเลยนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะต้องให้ความสำคัญนี่เราเปิดค่าแรงขั้นต่ำในชาติอาเซียนให้ดูนะฮะคือไทยเนี่ยอยู่ในจุดซึ่งท้าทายมากครับยิ่งถ้าไม่ขึ้นนะประเทศอย่างอื่นๆเนี่ย
อาจจะตามเราขึ้นมามันไม่ได้หมายความอย่างแค่ฐานการผลิตอย่างเดียวมันหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยยิ่งค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้นมากเท่าไหร่คุณภาพชีวิตเราก็ยิ่งดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในอย่างที่บอกว่ามันจะขึ้นแต่รัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ได้นะกลไกการขึ้นค่าแรงมันมีไตรภาคีมีเอกชนมีลูกจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็มีส่วนของภาครัฐซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมกันก็ต้องให้เวลาเขาให้โอกาสเขาด้วยนะฮะเขายังไม่ได้เข้าไปมีอำนาจในการบริหารเลยนะครับคราวนี้ไปดูต่อฮะดูเหมือนจะเป็นการแย่งซีนรัฐบาลก้าวไกลอย่างไรอย่างนั้นเนื่องจากเรื่องของค่าไฟคือก้าวไกลเนี่ยเขาหาเสียงว่าเดี๋ยวเขาจะลดค่าไฟใช่ไหมครั้งที่เขาเข้าไปเป็นรัฐบาลจะลดเลย70สตางค์แต่ปรากฏว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานก็ออกมาบอกว่าก้าวไกลจะหาเสียงไปเลยเพราะตอนนี้กระทรวงพลังงานลดให้ได้แล้ว70สตางค์ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะฮะเรื่องนี้คุณกุลิศสมบัติสิริครับปลัดกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานตลาดโลกนะฮะคือตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มคลี่คลายลงหมายถึงว่าราคาอาจจะลดลงทั้งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 10.5 เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU มันเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพอต้นทุนต่ำลงปลัดกระทรวงก็บอกว่าลดค่าไฟได้ค่าไฟฟ้างวดที่3ของปีนี้ครับเดือนกันยายนถึงธันวาคมจะลดลงได้แน่ๆ 40-50 สตางค์ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาทต้นๆแต่หากในระยะต่อไปเนี่ยนะฮะเรื่องของ LNG มันลดลงไปอีกก็จะเหลือประมาณ9เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ซึ่งจะสามารถซื้อได้นะฮะก็คือลดค่าไฟลง70สตางค์ต่อหน่วยแน่ๆจากราคาค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันที่อยู่ที่4บาท70สตางค์นะฮะก็อาจจะเหลือแค่4บาทขณะที่แนวโน้มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงไปได้อีกดังนั้นที่พรรคการเมืองหาเสียงไว้ว่าจะลดค่าไฟฟ้าหากดูตัวเลขสามารถทำได้แน่ลดได้อย่างน้อย50สตางค์ต่อหน่วยนะฮะแต่ประเด็นของก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รอแค่ว่าราคาตลาดโลกมันลดลงไงมันเป็นการเจรจากับโรงไฟฟ้าด้วยว่าอะไรที่ลดค่าใช้จ่ายลงมาได้ลดให้กับประชาชนทีนี้มันก็มีประเด็นตามมาอีกเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียครับที่เหมือนเอาชูประเด็นเรื่องของการหาเสียงมาแล้วก็มาถกกันมาเถียงกันเนี่ยนะครับแล้วมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะพรรคร่วมอย่างก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยจะมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันอีกหรือเปล่าเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับอย่างจากที่คุณพิธาได้ไปหารือกับสภาอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันเนี่ยปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของคุณเดียครับนางสาวขัตติยาสวัสดิผลลูกสาวของพลตรีขัตติยาสวัสดิผลเนี่ยนะครับปรากฏว่าทวิตข้อความเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าอยากได้นโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทของทางเพื่อไทยเลือกตั้งที่ผ่านมาพี่น้องต้องเลือกเพื่อไทยนะจนชนะถล่มทลายแล้วเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะได้เข้าไปดูกระทรวงการคลังเพื่อทําให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เร็วที่สุดแต่ในความเป็นจริงก็คือเพื่อไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับ2รองจากก้าวไก่ซึ่งก็ทำหน้าที่ในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและดูเหมือนว่าตอนนี้ก้าวไกลจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้มาตั้งแต่แรกดังนั้นเลิกหวังเลย 10,000 บาทไปรอเรื่องของค่าแรง450บาทขึ้นทันทีดีกว่าพี่น้องนี่พอเป็นแบบนี้เหมือนกับเคลมผลงานของตัวเองหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับพอทวิตไปปุ๊บคนก็รีทวิตแสดงความคิดเห็นจะเป็นจำนวนมากปรากฏว่าล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับคุณเพชรกรุณพลว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อจากทางก้าวไกลถึงขั้นรีทวิตข้อความของคุณเดียครับแล้วก็เขียนข้อความตอบโต้ทันทีเลยนะครับเรียนคุณเดียครับทางก้าวไกลยินดีเปิดรับทุกนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแม้นโยบายนั้นจะนำมาจากพรรคฝ่ายค้านก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รับฟังข้อเสนอของทางเพื่อไทยคุณเดียน่าจะไม่ได้อยู่ในทีมเจรจาจึงไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเหมือนกันเนี่ยนะครับที่ถูกจับตาเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลงเอยอย่างไรเพราะทันทีที่คุณเพชรกรุณพลเนี่ยรีทวิตแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ลงไปเนี่ยโอ้โหโซเชียลก็ร้อนเหมือนกันอ่ะคนที่เขาสนับสนุนก้าวไกลเองก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นวาทกรรมอีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะฝั่งของคนที่เขาสนับสนุนเพื่อไทยเองเขาก็มองว่าโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นวิวาทะกันนะฮะของลูกพรรคทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยใช่ครับหลายฝ่ายพยายามบอกเลยนะเพราะว่านโยบายของก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยโดดเด่นทั้งคู่แล้วก็มีจุดขายของแต่ละพรรคทั้งคู่แต่คราวนี้การที่จะผสมรวมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะฮะอาจจะต้องมีสักช่วงเวลานึงแหละที่เขาจะต้องแบบทำเวิร์กช็อปกันอะว่านโยบายมันจะเหมิดรวมกันได้ยังไงเพียงแค่การคุยก่อนออก MOU มาเชื่อว่าไม่พอ
ที่จะทำให้นโยบายมันผสมกลมกลืนกันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาจะต้องไปคุยกันคราวนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของทางฝากรัฐบาลคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี้ยมีการประชุมครม.ใช่ไหมครับแล้วก็ในรัฐบาลเขาก็พูดถึงไทม์ไลน์นะฮะเขาพูดกับวงในนะเหมือนเป็นการบอกรัฐมนตรีให้รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยช่วงเวลาไหนคุณจะต้องเก็บของไหมที่ทำงานหรือว่าจะต้องย้ายออกจากทำเนียบเมื่อไหร่นะมาเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีรัฐบาลใหม่นะฮะคุณวิษณุเครืองามฮะได้บอกถึงไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยฮะคุณวิษณุเนี่ยบอกเป็นวันๆไว้เลยว่าวันไหนเป็นวันไหนช่วงแรกเลยก็คือว่าภายใน13กรกฎาคมครับจะต้องเป็นการรับรองส.ส.ฮะรับรองส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งกกต.เนี่ยกำหนดไว้60วันนะฮะซึ่งวันสุดท้ายก็น่าจะต้องอยู่วันที่13กรกฎาคมในขณะที่20กรกฎาคมเนี่ยก็จะต้องเป็นการรายงานตัวซึ่งกำหนดเวลาไว้7วันนี่ฮะไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาลคือหลังจากนั้นจะมีการเปิดประชุมรัฐสภาที่เป็นรัฐพิธีวันที่24กรกฎาคมแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะต้องเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยเมื่อเลือกเสร็จแล้วฮะก็จะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งในอีก1วันถัดมาหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ก็จะต้องกำหนดวันเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะคาดว่าจะอยู่ในวันที่3สิงหาคมนะฮะและ10สิงหาคมฮะก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะฮะและ11สิงหาคมจะถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งวันที่11สิงหาคมนี่แหละครับจะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีรักษาการก็คือชุดของคุณประยุทธ์เนี่ยจะทำงานได้วันสุดท้าย11สิงหาคมหรือเวลากี่เดือนฮะประมาณสัก2เดือนครับนะฮะนี่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโอ้เนี่ย 3-4 เดือนนะฮะใช่ครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มันก็มีความห่วงใยออกมาด้านนึงเหมือนกันนะครับจากคุณธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นแกนนำของรวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับคือมาให้ความเห็นบอกว่ากลัวจังเลยว่าเดี๋ยวสถานการณ์การเมืองเนี่ยจะกลับไปวนลูปเดิมเพราะมันเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวมีคนมาชุมนุมกันไปกดดันในส่วนของสวต่างๆรวมถึงนโยบายของพรรคร่วมครับที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้ที่เคยบอกไว้ว่าจะทำให้ทัน100วัน50วันเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าทำงานเป็นพรรคร่วมหลายพรรคแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าคุณธนากรบอกแบบนี้เลยนะครับนโยบายที่เคยประกาศไว้ว่าจะทำทันที100วัน50วันเข้าใจว่าพอจะเป็นรัฐบาลพรรคร่วมเนี่ยหรือว่ากำลังจะเป็นนายกหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำยากรวมไปถึงอีกหลายนโยบายหากไม่ปรับหรือหากปรับอาจจะไม่ได้ถูกใจกองเชียร์ก็ได้เพราะว่าประชาชนเลือกมาเพราะนโยบายที่ประกาศเอาไว้ว่าจะทำได้ในทันทีหรือว่าทำได้ภายในกี่วันกี่วันดังนั้นหากมีการปรับนโยบายว่าไม่ทำในทันทีอันเนี้ยก็ต้องตอบประชาชนให้ได้นะนี่คือสิ่งที่คุณธนากรบอกนี่เป็นประสบการณ์เหรอมาบอกเล่ากันนะฮะ ในขณะเดียวกันผู้แทนพลเอกประยุทธ์ด้วยนะก็บอกเรื่องของการออกมาชุมนุมกดดันสว.เนี่ยสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะฮะมีโอกาสกลับไปสู่ความขัดแย้งเหมือนเดิมคือพลเอกประยุทธ์มองว่ามันมีโอกาสกลับไปสู่ความขัดแย้งเหมือนเดิมไหมถ้ายิ่งมาชุมนุมกดดันกันแบบนี้เนี่ยควรจะพูดจากันด้วยเหตุผลและเดินทางเดินหน้าประเทศไทยไปในอนาคตดีกว่าย้ำว่าการชุมนุมลงถนนนั้นไม่เกิดประโยชน์กับประเทศไทยในวันนี้นะฮะยอมรับเลยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นห่วงในเรื่องนี้มากเพราะวันนี้เราเดินมาไกลมากแล้วอย่าเดินไปสู่ท่ามกลางความขัดแย้งแบบเดิมที่มีการชุมนุมหรืออะไรต่างๆทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้แต่ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่าไม่ควรแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเสียงจากแกนนำของรัฐบาลรักษาการณตอนนี้ใช่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันหน่อยที่เป็นควันหลงจากวันที่เซ็น MOU ร่วมกันนะครับเกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณสิทธาเนี่ยตั้งคำถามค่อนข้างที่จะไปจี้ทางฝั่งของเพื่อไทยพอสมควรเหมือนกันนะครับร้อนถึงขั้นที่ว่าหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาให้ข่าวตอนหลังบอกว่าอยากจะฝากไปถึงคุณสุดารัตน์หน่อยได้ไหมเรื่องของมารยาทของคุณสิทธาในวันนั้นที่มีการพูดกันเนี่ยนะครับคุณสิทธาก็ไม่ยอมนะก็โต้กลับเหมือนกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้นะครับช่วงหน้ากลับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นคุณผู้ชมครับมีวิวาทะระหว่าง2พรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยสร้างไทยนะฮะคือมาเป็นควันหลงจากงานแถลง MOU นะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมามีช่วงที่คุณสิทธาธิวารีฮะจากพรรคไทยสร้างไทยเป็นผู้ถามคำถามแล้วคุณสิทธาถามประมาณว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพรรคที่อยู่ตรงนี้8พรรค
จะจับมือร่วมฝั่งกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านขอให้อย่ามีพรรคไหนเนี่ยแยกออกไปเลยนะฮะให้จับมือกันต่อไปแบบนี้ในคำถามแบบนี้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะครับเราก็คิดว่าให้แต่ละคนได้แสดงจุดยืนและได้ตอบคำถามปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยอะครับโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยแสดงความคิดเห็นนี้นะฮะช่วงที่คุณหมอไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอยากมีเรื่องคุยทางช่องทางของข่าวสดออนไลน์กรณีดังกล่าวมองว่านาวากาตรีสิทธาเนี่ยเป็นถึงแคนดิเดตนายกของพรรคร่วมตนนั้นไม่สบายใจเท่าไหร่สำหรับคำถามของคุณสิทธาเพราะตนนั้นไม่ได้เป็นสื่อแต่จะไปคาดคั้นแบบนี้เนี่ยอีกทั้งตัวเองก็เป็นพรรคร่วมด้วยคิดว่าเสียมารยาทในวงนี้คุณหญิงสุดารัตน์ไปร่วมด้วยนะคุณหมอชลนาถฝากให้คุณหญิงสุดารัตน์อ่ะไปอบรมนาวากาตรีสิทธาด้วยขอตอบชัดเจนนะฮะคุณชลนาถพูดต่อว่าเราจะจับมือเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราถือเสียงข้างมากตราบใดที่เราก่อเกี่ยวกันแบบนี้ไม่มีทางที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านใครจะมาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งกับเราซึ่งคำถามมุ่งเป้ามาที่พรรคเพื่อไทยเลยถูกสังคมข่าวสารกระหน่ำซ้ำเติมมาตลอดนะฮะสิ่งที่เขาวิจารณ์หรือที่มีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะยุบรวมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่คุณหมอชลน่านให้คำมั่นว่าเพื่อไทยมุ่งมั่นสนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกและเราจะมี300เสียงที่ยังยึดมั่นแบบนี้ต่อไปนะฮะพอมันเป็นประเด็นร้อนแบบนี้ครับฝากฝั่งของคุณสิทธาเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งเหมือนกันนะครับก็ออกมาโต้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook ของตัวคุณสิทธาเองเลยเนี่ยนะครับประมาณบอกว่าก่อนที่จะฝากให้ทางหัวหน้าพรรคมาอบรมมารยาทเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควรจะรักษามารยาทโดยการตอบคำถามพี่น้องประชาชนด้วยหรือเปล่าประมาณแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยยังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยว่าสิ่งที่คุณสิทธาถามไปในวงเซ็น MOU เนี่ยเหมือนถามเน้นย้ำความมั่นใจว่า8พรรคเนี้ยจะยังคงจับมือกันแน่นเนี่ยนะครับแล้วอยากจะเห็นแบบเหมือนเป็น Advance MOU เลยอ่ะไม่ว่าจะไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าจะไปเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ตามอยากจะเห็นการจับมือกันแน่นแบบนี้ต่อไปแล้ววันนั้นที่ถามเนี่ยนะครับถามจี้ไปยังทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเพราะมองว่าเป็น2พรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1อันดับ2ครับแล้วพอถามคำถามนี้ไปเสร็จปุ๊บคุณสิทธาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยกดไมค์ตอบทันทีว่าไอ้ MOU ไอ้ข้อตกลงร่วมอันนี้เนี่ยจะมีขึ้นในอนาคตถัดไปคือเดี๋ยวจะลงนามกันเร็วนี้ในอนาคตอันใกล้แต่กลายเป็นว่าหมอชลน่านเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามนี้กับคุณสิทธาแล้วกลายเป็นว่าไปตอบอีกคำถามหนึ่งที่นักข่าวฝากมาถามตัวของคุณสิทธาเองก็เลยถามย้ำไปอีกรอบหนึ่งก็ได้รับคำตอบเดิมจากคุณพิธาแต่ขณะเดียวกันหมอชลน่านก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกเช่นเดียวกันพอไปถึงตรงจุดนั้นนะครับคุณสิทธาบอกว่าพอจะเข้าใจว่าคำถามของผมคุณหมอชลน่านไม่ได้ลืมที่จะตอบแต่อาจจะเป็นคำถามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอึดอัดที่จะตอบก็เลยไม่ได้ถามต่อแล้วบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นเนี่ยก็ยังไปกินข้าวไปพูดคุยชนแก้วกันอย่างชื่นมื่นคุณหมอเองก็พูดคุยกับผมตามปกติไม่ได้มีการคาดคั้นหรือว่าให้ชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าหลังจากนั้นคุณหมอโดนใครตำหนิมาหรือว่าไปรับบีฟจากใครมาถึงจู่ๆวันที่ไปให้สัมภาษณ์กับเนี่ยครับออกรายการเนี่ยงงเงียงงงเงียออกมาพูดกับสาธารณชนว่าเป็นการเสียมารยาทและยังฝากหัวหน้าพรรคมาอบรมผมอีกครับเนี่ยโดยในมุมมองของคุณสิทธาตอนนั้นเนี่ยนะครับตามมารยาทที่คุณหมอหยิบยกมาอ้างและเนื่องจากเป็นลูกผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังควรจะพูดกันด้วยอารมณ์และความรู้สึกในแมสเสจเดียวกันไม่ใช่ว่าตอนวันนั้นเนี่ยดื่มกินกันชื่นมื่นกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่พอวันรุ่งขึ้นกลับตลปัดมาพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงลบผ่านสื่อมวลชนแบบนี้แล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้ครับว่าผมไม่ได้กลัวการเสียมารยาทมากไปกว่าการกลัวการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแล้วก็หวังว่าท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะรักษามารยาทโดยการตอบคำถามต่อพี่น้องประชาชนด้วยครับครับเมื่อรายการ Morning Nation ของ Nation TV นะครับโดยคุณตะแล้วก็คุณกวางได้มีการสัมภาษณ์คุณสิทธาเพิ่มเติมด้วยนะคุณสิทธาให้ความเห็นแบบนี้เลยว่าเจตนาที่ถามคำถามนี้นะไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะให้เกิดความบาดหมางแคลงใจกันระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยต้องการจะส่งข้อความเนี้ยไปให้พรรคอีกขั้วนึงอ่ะซึ่งเป็นขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยได้รู้ว่าคุณต้องปิดประตูการจับขั้วรัฐบาลแบบนั้นได้แล้วอยากให้รู้ว่ายังไงพรรคที่อยู่ตรงนี้เขาก็จับมือกันแน่นคือคุณสิทธาบอกเลยต้องการส่งสัญญาณไปให้อีกฝ่ายนึงมากกว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นงานฝ่ายเดียวกันนะเนี่ยฮะคือคำพูดของคุณสิทธาแล้วก็ความคิดเห็นของคุณจุลนานนะฮะซึ่งคุณจุลนานก็ได้ไปออกรายการอีกหลายที่นะฮะมีรายการ Talking Thailand ของ Voice TV ก็ออกมาบอกเลยว่าปกติตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยว่าใครนะแต่มันถึงจุดที่อาจจะต้องส่งความรู้สึกให้เขารู้ว่าจริงๆเขาเองควรจะมานั่งเป็นคนตอบคำถามมากกว่าเป็นคนถามแล้วก็ไปกำหนดเกมของสังคมแบบนี้ซึ่งมันอาจจะดูว่าเดี๋ยวความเข้าใจมันจะคลาดเคลื่อนไปไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นสองฝ่ายที่เขาพูดคุยกันเขาไปดูอีกฝากหนึ่งฮะคือความต่อรองกันแล้วก็ความที่จะต้องขบเหลี่ยมกันของก้าวไกลและเพื่อไทยมีอยู่ต่อเนื่องนะฮะส่วนหนึ่งที่เขาพิจารณากันตอนนี้ก็คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาล่าสุดไปดูคุณปิยบุตรก่อนนะฮะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าครับก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลท่านโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กฮะบอกว่าหัวข้อประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดระบุว่าการเมืองเป็นศิลปะของการทำสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่เมื่อดุลกำลังอำนาจยังไม่พอการประนีประนอมเพื่อรักษาสถานะความเป็นไปได้ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องจำเป็นพรรคก้าวไกลมีส.ส.152ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลผสมรวมกับเพื่อไทยที่มีส.ส.141คนเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ค่อยปรากฏในวงการการเมืองและต่างประเทศเท่าไหร่นักหากพรรคก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลก็ต้องมีพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยสถานเดียวเท่านั้นหากไม่มีพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางที่ก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาล 2-3 วันมานี้มีข่าวปรากฏออกมาตามสื่อมวลชนว่าพรรคเพื่อไทยขอให้ก้าวไกลปล่อยตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับเพื่อไทยผมเห็นว่าพรรคก้าวไกลจะปล่อยตำแหน่งนี้ให้กับพรรคใดๆไม่ได้แล้วก็อธิบายถึงความจำเป็นอำนาจความสำคัญของประธานสภาในโพสต์นี้ไปด้วยใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่ตัวของคุณปิยบุตรได้ออกมาโพสต์เอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับชี้ให้เห็นว่าอ้าวนี่ไงมันมีประเด็นเรื่องของการต่อรองกันอยู่ระหว่างทางก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญอย่างตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับและแน่นอนเกมนี้เองเนี่ยเหมือนกับกดดันไปยังก้าวไกลโดยตรงด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะเอาเก้าอี้เนี้ยมาเป็นในส่วนของโควต้าของพรรคเขาเองเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าประเด็นของการเลือกประธานสภาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกกต.เนี่ยเขารับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว 95% นะฮะซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในกรอบระยะเวลา60วันแล้วพอกกต.รับรองส.ส.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกเป็นรัฐพิธีภายใน15วันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยขั้นตอนการประชุมเพื่อเลือกประธานสภานี่แหละทีนี้มันมีข่าวแบบนี้ครับว่าเพื่อไทยเนี่ยต่อรองขอเก้าอี้ประธานสภาเพราะก้าวไกลเนี่ยได้เก้าอี้นายกไปแล้วเหตุผลของเพื่อไทยก็คือจำนวนเสียงของส.ส.ของ2พรรคมันใกล้เคียงกันนะครับแล้วมันอาจจะบวกลบไปอีกในช่วงที่มีการประกาศรับรองผลคือถึงขั้นที่ว่ามีข่าวแว่วมานะว่าช่วงประกาศรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยอาจจะหายไปอีกบ้างคล้ายๆกับกรณีของที่ชัยภูมิครับที่เว็บไซต์ ECT Report รายงานว่าได้อันดับ1ไปแล้วแต่สุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อจำนวนส.ส.มันใกล้เคียงกันมากครับก้าวไกลอาจได้เก้าอี้นายกไปแล้วเป็นประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาอาจจะมองว่าเพื่อไทยควรจะได้เก้าอี้ประธานสภาในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่อย่างไรแต่งานนี้ข่าวว่าก้าวไกลเขาก็ไม่ยอมครับเพราะว่าประธานสภามีหน้าที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่การนำชื่อนายกขึ้นทูลเกล้าซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่หากไม่มั่นใจเกมอาจจะพลิกได้เหมือนกันเพราะในประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันเคยมีข่าวการเสนอชื่อที่ไม่ตรงกับที่พรรคการเมืองเสนอมาจนกลายเป็นว่าที่นายกคนนั้นเนี่ยลอเกอร์มาแล้วอะครับครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยย้อนประวัติศาสตร์กันนิดนึงคุณผู้ชมครับมีช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินในปี35นะฮะประธานสภาในยุคนั้นเนี่ยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับเสนอชื่อคุณอานันต์ปัญญารชุนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก1สมัยแทนที่พลเรือเอกสมบุญระหงฮะจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่เคยสนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกเมื่อเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยพลเอกสุจินดาหรือบิ๊กสุนะฮะยอมลาออกในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็เสนอชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหงหัวหน้าพรรคชาติไทยในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งนายกแทนแต่ดร.อาทิตย์ฮะในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเกรงว่าจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองต่อเนื่องไปจึงตัดสินใจนะฮะเสนอชื่อคุณอานันต์ปัญญารชุนเข้ามาเป็นนายกแทนเป็นเสมือนรัฐบาลเฉพาะการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่
ทำให้ประเทศก็พ้นวิกฤตมาได้จนปัจจุบันแต่พลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงตอนนั้นเนี่ยถูกจารึกชื่อเลยนะฮะว่าเป็นว่าที่นายกตลอดกาลเพราะตอนนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวไปรอกันที่บ้านพลอากาศเอกสมบูรณ์แล้วนะฮะจัดบ้านเรียบร้อยเพื่อที่จะรับพระบรมราชโองการแต่งชุดขาวรอไว้แล้วแต่ก็รอเกอร์ไม่ได้เป็นนายกตัวจริงนะฮะนี่คือความสำคัญที่ยกตัวอย่างมาเพียงหนึ่งเรื่องของตำแหน่งประธานสภานอกจากนั้นฮะประธานสภายังมีอำนาจในการบรรจุร่างกฎหมายและยติต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมด้วยฉะนั้นพรรคก้าวไกลจะพลาดตำแหน่งนี้ไม่ได้เนื่องจากตอนนี้ก็โดนเขาเรียกว่าหักดิบ MOU ไปเยอะมากแล้วนะฮะถอยไม่รู้จะถอยยังไงจึงต้องหวังใช้กลไกสภาได้แหละครับผลักดันวาระของตนเองโดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายทั้ง45ฉบับนะฮะซึ่งในนั้นก็มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมอยู่ด้วยหากประธานสภามาจากพรรคการเมืองอื่นนะฮะอาจจะโดนดึงเกมไหมหรือไม่บรรจุร่างกฎหมายเข้าในระเบียบวาระเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี64ฮะตอนนั้นคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานก็ไม่ให้นำเข้าใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่กกต.ส่งคำร้องการถือครองหุ้น ITV ของคุณพิธาให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช่วงก่อนรับรองส.ส.จะยังไม่มีการส่งเรื่องเพราะถือว่าผลของการขาดคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3ที่บอกว่าต้องไม่เป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนจะยังไม่เกิดผลสมบูรณ์นะครับทีนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็จะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวอันนี้มีบรรทัดฐานเคยทำมาแล้วนะครับตอนคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็โดนในข้อหาเดียวกันถือครองหุ้นสื่อนี่แหละระหว่างนั้นมันก็อาจจะเกิดสถานการณ์การเมืองใน2เรื่องต่อเนื่องกันนะครับ1ก็คือโหวตเลือกประธานสภาซึ่งต้องลุ้นกันว่าพรรคไหนจะได้ตำแหน่งนี้ไปครองกับเรื่องที่2ก็คือโหวตเลือกนายกจากรายชื่อแคนดิเดตที่พรรคการเมืองเสนอต้องได้ประธานสภาก่อนนะครับช่วงนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสลับขั้วการเมืองได้โดยเฉพาะหาก2พรรคใหญ่ก้าวไกลเพื่อไทยกินแหนงแข่งใจกันจากตำแหน่งประธานสภาก็อาจจะหมดความเกรงใจกันไปเลยและหากยังมีการดึงดันเสนอชื่อคุณพิธาแน่นอนว่าที่ประชุมรัฐสภาจะไม่โหวตให้เนื่องจากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และยังมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติอยู่จังหวะนี้แหละนะครับก็มองกันว่าเพื่อไทยอาจจะชิงเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากพรรคตัวเองในฐานะพรรคอันดับ2ขึ้นมาให้ทางรัฐสภาโหวตแทนก็เป็นได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไปดูตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะพบอย่างนี้ครับว่าความเหมาะสมในตำแหน่งนี้เนี่ยไม่เพียงแค่เรื่องอำนาจหน้าที่นะฮะแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของบุคลิกนะฮะความเหมาะสมของตัวบุคคลด้วยนะฮะว่าตัวบุคคลที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถรักษาบรรยากาศในการประชุมให้มันไปได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ย4ปีจะทำได้ไหมคราวนี้เขาก็เลยมีการเทียบฟอร์มกันเป็นรายชื่อที่มันหลุดออกมาจากการวิเคราะห์ของกูรูการเมืองว่าถ้า2พรรคนี้เขาแข่งกันเนี่ยฟอร์มของแต่ละพรรคมีใครอยู่ในมือบ้างนะฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลชวนกันไปดูถ้าไปดูเพื่อไทยฮะของเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนต้องยอมรับว่าเขามีส.ส.ที่มากประสบการณ์เยอะนะในเชิงวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์ชื่อที่หลุดออกมาชื่อแรกฮะก็คือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน6สมัยนะครับเคยดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วแล้วก็ได้รับฉายาดาวสภาจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาในปี52ด้วยบทบาทการอภิปรายโดยมุ่งเน้นข้อมูลมากกว่าการใช้วาทศิลป์ในฝ่ายบริหารนะฮะก็ยังเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะคนนึงอะครับคุณสุชาติตันเจริญนะครับอันนี้ผ่านการวิเคราะห์ของกูรูทางการเมืองเลยนะครับคุณไพศาลพืชมงคลโดยในสมัยสภาสมัยที่ผ่านมาเนี่ยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปอยู่กับทางเพื่อไทยแล้วก็เป็นว่าที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่8ของพรรคเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา9สมัยอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทยแล้วก็ไทยรักไทยแล้วก็ยังเป็นอดีตส.ส.ในกลุ่ม16ที่ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมด้วยนะครับนี่คือฝั่งของเพื่อไทยก็มีหมอชลน่านแล้วก็คุณสุชาติคราวนี้ไปดูการเต็งของก้าวไกลกันบ้างนะฮะเขาเก่งว่าคุณรังสิมันโรมไหมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแม้ก้าวไกลจะไม่มีบุคคลซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์นะฮะแต่การทำผลงานในสภาเพียงแค่สมัยเดียวเนี่ยสร้างการจดจำได้อย่างมากมายในสังคมคุณรังสิมันโรมเป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอายุ30ปีเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคอนาคตใหม่และอดีตสมาชิกนะฮะสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในสภารอบล่าสุดด้วยนะครับเป็นโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทอย่างยิ่งในการเสนอชื่อนะแล้วก็เสนอกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและบังคับให้บุคคลสูญหายจนสามารถประกาศใช้ได้ในปัจจุบันนะฮะอีกคนนึงนะครับที่มองว่าก็โดดเด่นน่าจับตาเหมือนกันนะครับก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นหลานคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแต่ว่าจุดยืนอยู่คนละฝั่งกันก็ภายหลังก็ออกจากประชาธิปัตย์มาขับเคลื่อนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้านะครับร่วมกันกับคณะก้าวหน้าในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนก็เน้นปิดสวิตช์สว.ไม่ให้มีสิทธิ์โหวตนายกนะครับลบล้างผลพวงจากรัฐประหารถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการรณรงค์สื่อสารนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคแล้วก็ถูกดันให้เข้าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่11นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุยัง30ปีเหมือนกับคุณโดมใช่เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะตัดไปเพราะว่าอายุไม่ถึงใช่ไหมใช่แต่ประธานรัฐสภาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดอายุนะเพราะว่าถ้าเข้าไปเป็นส.ส.ได้ใครที่เป็นสมาชิกมีโอกาสได้เป็นประธานหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันว่าความเหมาะสมแล้วก็การพูดคุยกันของพรรคร่วมว่าจะเสนอชื่อใครขึ้นไปเนี่ยคือคิดว่าเขาคงไม่แย่งกันเสนอก็คงไม่คิดว่ากลุ่มของเพื่อไทยจะเสนอของตัวเองหรือว่าก้าวไกลเสนอของตัวเองแบบนั้นเดี๋ยวเสียงมันจะแตกกันมีโอกาสว่าคนที่เสนอของพรรคอื่นอาจจะได้ไปก็ได้ก็คงจะตกลงกันก่อนแล้วก็เสนอไปรายชื่อเดียวซึ่งต้องรอจับตาย้ำนะฮะว่า4รายชื่อที่บอกมานั้นเป็นรายชื่อที่หลุดออกมานะฮะจากกูรูการเมืองที่เขามองถึงความเหมาะสมประสบการณ์ในสภาว่าใครมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อบ้างครับและประเด็นที่คุณปิยบุตรได้ออกมาสะท้อนให้ฟังนะครับจับตาการทำงานของทางก้าวไกลในการฟอร์มรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแล้วเนี่ยมันยังมีความเห็นทั้งในเรื่องของMOU ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่ถูกตัดออกไปแล้วก็ข้อความที่เพิ่มเข้ามาเชื่อมโยงกับทั้งประเด็นมาตรา112แล้วก็เรื่องของนิรโทษกรรมด้วยนะครับปรากฏว่านักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณพิธาครับว่าความไม่พอใจของคุณปิยบุตรที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของ MOU เนี่ยมีความเห็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณพิธาบอกว่าคงเป็นความกังวลใจของคุณปิยบุตรนะครับเข้าใจว่าความกังวลใจนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือว่ามีความเข้าใจผิดอะไรกันในภาพรวมทีนี้เมื่อถามว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้วันนั้นที่แถลงกันช้าเนี่ยเพราะมีการเพิ่มหรือว่าตัดข้อความบางส่วนใน MOU ในเรื่องของนิรโทษกรรมออกไปคุณพิธาบอกว่าคงไม่ใช่แค่นั้นตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงกว่าจะเริ่มเปิดประชุมกันได้กว่าจะพิมพ์เอกสารกันให้ครบหรือว่ามีการแก้ไขอะไรหลายๆอย่างมีทั้งเรื่องที่ต้องถามเนี่ยนะครับเรื่องประเด็นสมรสเท่าเทียมเรื่องสุราก้าวหน้าซึ่งจริงๆเป็นไปตามที่นักข่าวได้เก่งกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือมีโอกาสที่จะต้องมาแก้กันในถ้อยคำสุดท้ายแต่ในภาพรวมที่ออกมาในวันนั้นเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วทุกคนก็เห็นตรงกันเป็นความเห็นสุดท้ายนะครับครับผมถ้าไปดูกันแล้ว MOU เนี่ยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะอันนั้นคือในส่วนของคุณปิยบุตรที่มองกันมาในขณะที่เมื่อวานพอเจอพลเอกประยุทธ์ก็ไปถามเหมือนกันว่า MOU เนี่ยมองยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าโฉมหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งเนี่ยท่านบอกว่า no comment นะฮะพอถามย้ำว่า no problem ด้วยไหมนะฮะ no comment ก็คือไม่พูด no problem คือไม่มีปัญหาด้วยไหมพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบนะฮะไม่ตอบแล้วบอกว่าไม่ตอบเธอหรอกถามอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่พอถามว่าผู้สนับสนุนมีหวังจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีต่อไหมนี่ไม่ถามว่าเป็นนายกนะเป็นรัฐมนตรีต่อไหมหากสูตรจัดตั้งรัฐบาลอื่นนะฮะเป็นไปได้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ตอบคำเดิมว่า no comment พอถามว่าในขณะที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่แต่มีการกดดันทางโซเชียลตั้งม็อบที่รัฐสภาพลเอกประยุทธ์ก็บอกเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายกฎหมายที่ดำเนินการอยู่แล้วที่จะทำตามหน้าที่และกฎหมายตนไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ต้องจับตากันหน่อยเพราะว่าเห็นว่าปิดห้องคุยกับพลเอกประวิตรกันด้วยเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามเรื่องนี้กับพลเอกประยุทธ์เหมือนกันปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ตอบว่าไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรเลยไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นคุยกันแต่เรื่องงานเรื่องหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบก็ติดตามกันมาว่าทำถึงไหนอย่างไรคุยกันโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนท่าทีพลเอกประวิตรเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ต้องถูกถามเยอะเหมือนกันเพราะกระแสข่าวที่บอกว่าจะวางมือทางการเมืองแล้วก็จะยุบพรรคพลังประชารัฐและขนส.ส.ไปอยู่กับทางเพื่อไทยเมื่อวานนี้นักข่าวก็จี้ถามเรื่องนี้ตอนแรกก็ยิ้มอยู่หรอกนะพอจี้ถามมากๆนี่ถึงขั้นอุทานบอกว่าปะโถเอ้ยเลยทีเดียวนะครับเอาผู้ชมลองฟังช่วงนี้นะครับ
ก็ไปถอยที่ไหนผมยังไม่ได้คิดเลยนะแล้วคนอื่นจะถอยนะครับท่านจะไม่ลาออกใช่ไหมคะโอ้โถเอ้ยถามเยอะที่ท่านบอกว่าท่านจะลาออกเพื่อให้โอ้โหท่านครับแล้วไอ้ข่าวที่บอกว่าจะไปยุบกับพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมครับต้องไปถามคนที่เขาคิดอ่ะเขาคิดแล้วก็พูดมาไม่ครับผมไม่พูดอะไรเลยผมยังไม่คิดอะไรเลยผมอยู่เฉยๆแท้เลยเขาพยายามจะสกัดเราไม่ให้ไปร่วมมารัฐบาลหรือเปล่าครับไม่รู้สิต้องไปถามคนนั้นต้องไปถามเขาดูนะเนี่ยแหละนะครับก็เป็นท่าทีเมื่อวานนี้ของพลเอกประวิตรนะครับแหมนักข่าวโดนยุมหัวด้วยโดนยุมหัวแต่ถ้าก็เป็นอย่างนี้นะด้วยความเอ็นดูข่าวนะนี่ก็กัดฟันเลยนะตอนแรกยิ้มๆอยู่ดีๆพอถามเรื่องนี้ปุ๊บปฏิเสธทันทีเลยนะครับพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าดูภารกิจนี้กันหน่อยของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนำทีมนะครับไปที่จังหวัดพิจิตรเองเนี่ยตอนนี้เขาเผชิญปัญหาเรื่องของการที่เจอเรื่องของพายุเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โดมอาคารของโรงเรียนนะครับพังถล่มลงมามีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ในประเด็นนี้นะครับแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องตามกันนะครับติดตามช่วงหน้าครับภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้หน่อยนะครับวันนี้ไปพร้อมกับคณะไปยังพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับไปเยี่ยมในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้พลเอกประยุทธ์จะไปพร้อมด้วยกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณธนากรวังบุญคนชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจะภารกิจเนี่ยก็คือเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพนะครับแล้วก็จะไปลงที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน46ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจากนั้นครับท่านนายกกับคณะก็จะเดินทางไปยังโรงเรียนวัดเนินปออยู่ที่ตำบลเนินปออำเภอสามงามที่จังหวัดพิจิตรนะครับจะไปเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายจากสถานการณ์วาตภัยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสามงามตำบลกำแพงดินแล้วภารกิจเนี่ยก็คือจะไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะไปที่โรงพยาบาลพิจิตรต่อด้วยแล้วก็ภารกิจจะเสร็จภายในครึ่งวันเช้า 13:00 นก็จะเดินทางกลับทันทีนะครับตอนไปถึงดอนเมืองเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปพิจิตรนักข่าวก็ไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์นะในฐานะที่ตอนนี้ก็เป็นนายกด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยมันมีกระแสข่าวที่ออกมาว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยปฏิเสธการขายเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5 F-35 นะครับให้กับกองทัพอากาศไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคนที่ติดตามเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของการติดต่อซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมสหรัฐถึงปฏิเสธการขายให้ไทยนะฮะปรากฏว่าพอไปถามนายกก็สายหน้านะฮะก่อนจะเดินทางเข้าไปยังห้องรับรองภายในก็คือไม่ตอบคำถามในเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้มีความเห็นอย่างไรนะครับทีนี้เราลงพื้นที่ไปดูที่พิจิตรกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีด้วยนะครับที่เกิดขึ้นที่สามงามที่จังหวัดพิจิตรนะครับตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์รายงานสดเข้ามาครับล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับฟังรายงานการสรุปสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการที่จะให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยครับด้านหลังของผมครับซึ่งมีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ข้อมูลถึงวาตภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นวาตภัยที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นได้รับผลกระทบไป408หลังคาเรือนครับใน4อำเภอนะครับรวมถึงพื้นที่ยังจุดบริเวณเนี่ยครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุครับโรงเรียนบ้านเนินปอครับซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุครับแม้ว่าจะผ่านพ้นไป2วันแต่ว่าเวลานี้นะครับผู้ประสบภัยยังรอความช่วยเหลือครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนะครับมีหลายหลังคาเรือนเลยนะครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ลงพื้นที่มารับฟังรายงานการบรรยายสรุปสถานการณ์
และการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัยวาตภัยที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับซึ่งทีมข่าวก่อนหน้านี้ครับก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ประสบวาตภัยที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบนะครับต้องสูญเสียญาติ1รายครับแล้วก็ยังมีญาติพี่น้องที่บาดเจ็บ2รายเป็นเด็กครับ1ในนั้นเป็นผู้หญิงนะครับแขนหักทั้ง2ข้างซึ่งผู้ปกครองหรือว่าชาวบ้านที่นี่ก็ฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีนะครับให้ช่วยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนครับไปฟังเสียงของผู้ประสบวาตภัยกันครับโทรถามทั้งวันว่าน้องตายใครก็ว่าน้องตายบอกน้องไม่ได้ตายแต่น้องแย่น้องเจ็บน้องพลิกคิงไม่ได้แต่อีกคนนึงคืออีกคนนึงคือลูกชายของคนที่บาดเจ็บในครอบครัวแฟนเขาเสียตายคาที่อยู่ที่นี่เลยแล้วแต่ไอ้หลานชายนี่หมอให้กลับบ้านได้แขนหัก2ท่อนแล้วก็หัวแตกเขาเสียค่ะฝากให้นายกช่วยยังไงบ้างขอให้ช่วยเหลือน้องๆหน่อยเพราะน้องบาดเจ็บน้องก็ไม่มีอะไรเลยคราวนี้เสียหลักเสียหัวหน้าไปแล้วคราวนี้ก็เหลือแล้วคราวนี้ก็เมียก็เจ็บมากหลานก็ยังเรียนอยู่ค่ะขอให้ช่วยอย่างเต็มที่ขอบคุณมากๆที่ท่านช่วยเหลือราษฎรที่มาเยี่ยมราษฎรกำลังตกทุกข์ได้ยากมาจากทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยแล้วนะครับท่ามกลางประชาชนและชาวบ้านครับที่ตอนนี้ก็มารอรับนะครับส่วนจุดที่คุณผู้ชมเห็นไกลๆเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาคารโดมที่เกิดการถล่มลงมานะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายอานนท์ทั้งทองครับผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานปอพจังหวัดพิจิตรเปิดเผยกับทีมข่าวนะครับถึงสาเหตุที่โดมอาคารแห่งนี้ถล่มลงมานะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะต้านแรงลมได้นะครับปัญหาอยู่ที่เสาครับซึ่งทำจากปูนซีเมนต์เสริมเหล็กครับแต่ว่าหลังคาโครงสร้างเป็นเหล็กเพราะว่ามีลมพัดเอียงก็เลยไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้นะครับซึ่งขณะนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ระหว่างการพบปะกับบรรดาชาวบ้านและบรรดานักเรียนโรงเรียนที่มาให้กำลังใจนะครับสำหรับอาคารโดมที่ถล่มลงมานั้นนะครับก่อสร้างมา5ปีแล้วเป็นงบประมาณของทางชาวบ้านที่ร่วมกันในการบริจาคสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการหาสาเหตุนะครับว่าอาคารตอนนี้เนี่ยมันถล่มลงมาได้อย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานกันนะครับถึงว่ารอยเชื่อมของเหล็กที่ต่อที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อลมพัดแรงครับก็เลยทำให้รอยต่อของรอยเชื่อมนั้นแตกครับหลังจากนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็จะไปร่วมงานศพนะครับของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะพานโลงนะครับแล้วก็ทีมของเด็กนักเรียนนะครับที่มาฝึกซ้อมฟุตบอลกันที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเนินปอนะครับท่ามกลางของเสียงประชาชนที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะได้ยินเสียงตะโกนเสียงเรารักลุงตู่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับว่าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังพูดคุยกับทางเด็กนักเรียนอยู่ก็มีชาวบ้านที่มาให้กำลังใจครับแล้วก็ตะโกนเสียงเรารักลุงตู่เรารักลุงตู่นะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับก็จะเสร็จสิ้นลงในช่วงของบ่ายนะครับหลังจากที่ไปงานศพแล้วก็จะไปเยี่ยมพิพัฒน์นะครับขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือประจำวันนี้นะครับอาจารย์กฤตชนกอดิโรจนานนท์นะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกัน10 นาฬิกานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ